วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังมากนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงแบรนด์กันแดดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะที่เรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้เนี่ยเราก็จะต้องฝากซื้อกันวุ่นวายมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเข้าไทยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะไม่ต้องไปฝากซื้อจากญี่ปุ่นใดๆเพราะว่าซื้อเมืองไทยถูกกว่านะคะแล้วล่าสุดเขาเพิ่งมีการปรับโฉมปรับสูตรพัฒนานวัตกรรมด้านการกันแดดของเขาเนี่ยให้มันแอดวานซ์มากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะมุมไปกำลังพูดถึงแบรนด์นี้ค่ะกันแดดขวดสีทองที่เราทุกคนคุ้นเคยกันอเนซ่านั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าอเนซ่าเนี่ยเขามีการปรับสูตรใหม่ไลน์สีทองนะคะปรับสูตรทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นมิลค์นะคะเป็นตัวที่เป็นเจลตัวที่เป็นสเปรย์นะคะแล้วก็ยังมีกันแดดตัวใหม่ออกมาอันนี้คือเดย์เซรั่มนั่นเองนะคะเป็นตัวใหม่หน้าตาน่ารักสวยงามขวดเล็กพกพาง่ายเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการปรับสูตรครั้งนี้ของอเนซ่าแบรนด์กันแดดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นหลายต่อหลายปีซ้อนนะคะมันมีความน่าสนใจยังไงจะบอกว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้มายกันแดดมันสามารถทำได้ขนาดนี้เลยทีเดียวเหรอแล้วมันมีสกินแคร์มากถึง 50% บำรุงด้วยกันแดดด้วยอะไรหลายอย่างนะคะมันAmazing มากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปวันนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่บอกให้ทำทุกครั้งที่ดูคลิปเพื่อเป็นการซัพพอร์ตช่องของมุมเมกันนะคะไหนๆกรมอุตุก็บอกแล้วว่าเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการกรมอุตุคะมันร้อนมานานแล้วค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่าร้อนเราจะต้องมาหากันแดดดีๆกันค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะว่ากันแดดอเนซ่ามีอะไรน่าสนใจค่ะเรื่องของกันแดดนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะเล่าให้ฟังตลอดเลยค่ะว่าต่อให้คุณบำรุงให้ดีให้ตายยังไงแต่ถ้าคุณไม่ทากันแดดเป็นประจำทุกวันนะคะคุณก็แก่อยู่ดีค่ะเพราะว่ารังสี UV นะคะมันมีความสามารถในการทำให้เราเอชได้เร็วแล้วก็เอชอย่างต่อเนื่องแบบไม่พักเลยทีเดียวค่ะการทากันแดดทุกวันไม่ว่าคุณจะออกข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำนั่นเองซึ่งการเลือกกันแดดนะคะอย่างที่เคยเล่าไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าเราก็ต้องดูที่เทคโนโลยีของการผลิตกันแดดนั้นๆว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะช่วยปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB ให้เราได้ปัจจุบันเนี่ยแค่ค่า SPF ค่า PA เนี่ยนะคะมุมคิดว่ามันไม่พอแล้วล่ะเพราะว่าหลายๆแบรนด์นะคะโดยเฉพาะแบรนด์อย่าง Anessa ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยเขามีการคิดค้นเทคโนโลยีอีกหลายอย่างนะคะที่จะมาช่วยให้ประสิทธิภาพของกันแดดที่มีเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมีความยาวนานแล้วก็สามารถปกป้องเราได้จริงนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าเกิดมันมีอะไรพิเศษอย่างอื่นเพิ่มมานอกจากประสิทธิภาพในการกันแดดเนี่ยนะคะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะสำหรับสายขี้เกียจหลายๆคนที่ไม่อยากจะเลเยอร์ผลิตภัณฑ์เยอะนะคะอยากจะทากันแดด1ตัวแล้วได้ทั้งสารบำรุงรวมถึงได้การกันแดดที่มีประสิทธิภาพไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะ Anessa ค่ะเขามีส่วนผสมของสกินแคร์มากถึง 50% นะคะก็คือบำรุงไป50นะคะแล้วแถมยังปกป้องเราจากรังสี UVAUVB ได้อย่างเต็มที่ผ่านเทคโนโลยีใหม่ในสูตรใหม่นี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วข้อแรกเลยนะคะความชอบของมุมเมกับอเนซ่าเนี่ยก็คือชอบในเรื่องของ texture ของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเพราะว่ามันเป็น texture กันแดดที่ไม่เหนียวไม่มีกลิ่นกันแดดกวนใจนะคะแล้วก็ทาแล้วรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่เหนอะหนะไม่รู้สึกไม่สบายผิวหลังจากที่เราต้องประสบกับการใส่แมสกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ปีนะคะอเนซ่าเขาก็เลยคิดค้นแล้วก็พัฒนากันแดดของเขานะคะให้เป็น texture ที่สบายสบายถึงแม้ว่าจะต้องใส่ mask กันก็ตามนั่นเองรวมถึงสามารถใช้เป็น makeup primer ได้ด้วยนะคะคือลดขั้นตอนของการใช้ผลิตภัณฑ์ไปได้หลายอย่างมากเลยอย่างที่บอกไปว่าเขามีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อ milk เนื้อเจลเนื้อสเปรย์ tone up brightening มีเป็น day serum มีเป็นตัวที่เป็น foundation compact คือหลากหลายมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะค้นพบกันแดดที่มันตอบโจทย์กับความต้องการของเราแน่ๆในผลิตภัณฑ์ของ Anessa ค่ะถ้าเกิดใครนะคะเคยใช้ Anessa ในสูตรก่อนที่เขาจะมีการปรับปรุงใหม่เนี่ยนะคะคงคุ้นเคยกับคำอยู่2คำนะคะก็คือ
ควาบูสเตอร์ซึ่งตัวบูสเตอร์เนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการกันแดดดีขึ้นเมื่อเราเจอกับน้ำหรือว่าเจอกับเหงื่อจากนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนามาเป็นอควาบูสเตอร์ EX นะคะซึ่ง EX เนี่ยก็จะเพิ่มอีกอย่างนึงเข้าไปก็คือเรื่องของการสัมผัสเวลาที่แบบเรามีการเสียดสีหรือว่าใส่แมสหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือเทอร์โมบูสเตอร์ค่ะซึ่งเทอร์โมบูสเตอร์นะคะจะอยู่ในตัวโกลด์มิลค์ตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเดียวที่มีเทอร์โมบูสเตอร์นะคะเทอร์โมบูสเตอร์จะช่วยในเรื่องของการที่กันแดดจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเจอกับความร้อนของแสงแดดก็คือการออกไปแล้วแบบโอ้โหมันร้อนเผาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันแดดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในตัวโกลด์มิลค์ตัวนี้เพราะว่าเทอร์โมบูสเตอร์ค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ที่โมไปพูดถึงนะคะที่มีในโกลด์ทุกโกลด์เลยนะคะทั้ง3คนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิลค์เป็นเจลเป็นสเปรย์นะคะก็คือ Humidity Booster Technology นั่นเองค่ะก็คือกันแดดนะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องมากยิ่งขึ้นเมื่อเราไปเจอกับความชื้นในอากาศนั่นเองคุณผู้ชมคือมันแบบ Amazing มากนะคะแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศเนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทาง Anessa เขาคอนเซิร์นมากๆแล้วก็เลยใส่ Humidity Booster Technology เข้าไปทั้งหมดนี้ทั้ง Aqua Booster Aqua Booster EX Thermal Booster แล้วก็ Humidity Booster นะคะรวมกันทั้งหมดเรียกว่า Auto Booster Technology นั่นเองค่ะ Auto Booster เนี่ยนะคะเขาจะทำปฏิกิริยาอัตโนมัติเลยนะคะเวลาที่เราต้องออกไปเจอน้ำเหงื่อการสัมผัสความร้อนของแสงแดดรวมถึงความชื้นในอากาศนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นเกราะป้องกันผิวของเรานะคะให้ผิวของเราเนี่ยไม่ถูกทำลายโดยปัจจัยทั้งหมดนี้ที่บอกมานั่นเองแล้วก็ป้องกันรังสี UV ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะพูดถึงเทคโนโลยีไปแล้วนะคะเรามาเจาะเป็นตัวไปเลยคุณผู้ชมจะได้เลือกถูกนะคะว่าอยากจะใช้คนไหนดีเดี๋ยวโมจะพูดถึงตัวที่เป็นแบบที่สุดของกันแดดของ Anessa ก่อนก็แล้วกันนะคะก็คือตัวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมากที่สุดนั่นเองนะคะตัวนี้คือ Perfect UV Sunscreen Skin Care Milk นะคะ SPF 50 PA 4 นั่นเองค่ะหรือเราเรียกเขาง่ายๆว่า Gold Milk ค่ะคุณคนนี้นะคะแน่นอนค่ะมาเต็มอย่างที่บอกไปเลยนะคะ Auto Booster Technology ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Humidity Booster นะคะเป็น Thermal Booster แล้วก็ Aqua Booster EX นั่นเองนะคะก็เรียกว่าจัดมาครบเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวนะคะที่มี Thermal Booster นอกเหนือจากนั้นนะคะตัวนี้เขาใช้คำว่า Very Water Resistant ก็คือมีความสามารถในการกันน้ำแบบสุดๆไปเลยนะคะสมมุติคุณทาก่อนลงไปทำกิจกรรมกีฬาทางน้ำใดๆต่างๆนะคะเขาจะยังอยู่บนผิวเราหลังจากขึ้นมาจากน้ำแล้วนะคะต่อเนื่องไปเป็นเวลาอีก80นาทีด้วยกันประมาณแบบเกือบๆชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายาวนานมากๆค่ะแล้วความ very water resistant นะคะนั่นก็หมายถึงว่าต่อให้เราเหงื่อออกเยอะๆนะคะนางก็จะยังติดทนอยู่บนผิวของเรานั่นเองมาดูส่วนของสารบำรุงกันบ้างดีกว่านะคะเขามีสารบำรุงมากถึง 50% เนาะอย่างที่โมเบบอกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ความชุ่มชื้นและสารบำรุงด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นออปชันที่ดีมากๆเลยค่ะเขามีสารบำรุงอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าตัวแรกเลยนะคะก็คือ green tea extract สารสกัดจากชาเขียวนะคะที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยปกป้องเราจากสารอนุมูลอิสระต่างๆนั่นเองมี Potentilla erecta root extract นั่นเองนะคะตัวนี้ชื่อออกเสียงยากนิดนึงจะปกป้องนะคะไม่ให้ผิวเกิดริ้วรอยแล้วก็การหย่อนคล้อยก่อนวัยนั่นเองค่ะมีคอลลาเจนมี super hyaluronic acid นะคะแล้วก็มีกลิเซอรินด้วยนั่นเองซึ่ง3ตัวนี้นะคะก็คือเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนั่นเองแล้วก็มีการปลอบประโลมผิวนะคะด้วยสารสกัดจากชะเอมเทศค่ะก่อนใช้พี่คนนี้นะคะเขย่าให้เขาเข้ากันค่ะเดี๋ยวมาดูเท็กเซอร์กันคุณผู้ชมอันนี้จะบอกว่ามันเหมาะกับการเป็นไพรเมอร์มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนพอลงไปบนผิวแล้วอะมูไม่รู้สึกว่ามันเหมือนมีความแบบเป็นประกายเบาๆแต่ว่ามันไม่ใช่แบบชิมเมอร์อะไรนะแต่มันเหมือนทำให้ผิวของเรามีความเล่นแสงมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมเหมือนผิวมันสะท้อนแสงแล้วมันดูผิวดีอะเขาเรียกสิ่งนี้ว่า beautifying effect นะคะก็คือเหมือนแบบผิวของเราเนี่ยมันดูแบบอิ่มเอิบฉ่ำน้ำเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเกิดผิวดีๆนะไม่ต้องแต่งหน้านะทาคุณคนนี้นะคะก็ผิวสวยแล้วค่ะแล้วกลิ่นนะคะก็คือไม่มีกลิ่นกันแ
ดดมากวนใจเลยนะเขาบอกว่ากลิ่นจะเป็นลักษณะ fruity floral ที่แบบทาไปแล้วรู้สึกแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เหนียวเหนอะหนะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามัน sand resistant นะคะเวลาเราไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะไม่ชอบเนาะการทากันแดดที่แบบเหมือนมันโดนทรายแล้วแบบทรายติดขึ้นมาหมดเลยนะคะอันนี้คือทาแล้วลื่นไปเลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนค่ะแล้วก็ได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังนะคะรวมถึงไม่ก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็ไม่มีการใส่สีลงไปด้วยนั่นเองซึ่งเขาจะมาใน2ไซส์ด้วยกันนะคะทีนี้มันมีอีก texture หนึ่งที่มูมเมก็ชอบคุณผู้ชมอันนี้คือ perfect UV sunscreen skincare gel นะคะก็คือเป็นตัว gold gel นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะใกล้เคียงกับตัว gold milk มากเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมี auto booster แล้วก็มี aqua booster ex นะคะ2 อย่างที่ช่วยปกป้องเรานะคะจากความชื้นในอากาศแล้วก็น้ำแล้วก็เหงื่อนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณสมบัติเหมือนกับตัว Gold Milk แทบจะทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามาใน texture ลักษณะที่เป็นแบบ texture แบบเจลคุณผู้ชมเหมือนไลท์กว่าไปอีกนิดนึงแล้วก็รู้สึกทาแล้วแบบเย็นๆสบายผิวอะค่ะเกลี่ยง่ายมากๆอันนี้บอกเลยว่ามุมไปชอบเอาไว้ทาตัวนะคะเพราะว่าแบบหลอดมันใหญ่แล้วมันแบบสะใจดีเวลาทาตัวทาแขนทาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ก็ทาหน้าได้นะคะคือแค่เปลี่ยน texture จากมิลค์มาเป็นเจลเท่านั้นเองค่ะใครที่อยากได้ทั้งกันแดดหน้ากันแดดตัวแบบตัวเดียวจบนะคะก็แนะนำเป็นตัวโกลเจลตัวนี้ค่ะทีนี้มุมไปเคยพูดอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมว่าการทากันแดดตอนเช้าครั้งเดียวเนี่ยนะคะมันไม่พอถ้าเกิดคุณจะออกไปเผชิญอะไรต่อมีอะไรตลอดทั้งวันนะคะยิ่งถ้าเกิดต้องอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งวันเนี่ยคุณต้องรีอัพลายหรือว่าทากันแดดเพิ่มแต่ปัญหาของสาวๆหนุ่มๆส่วนใหญ่ที่ใช้เมคอัพเนี่ยนะคะก็คือว่าแต่งหน้าไปแล้วอะพี่จะเอากันแดดมาเติมยังไงถ้าอยากเติมกันแดดระหว่างวันนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือโกลด์สเปรย์นั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขานะคะเหมือนกับโกลเจลทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ามาในรูปแบบของสเปรย์ที่เราสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะจะเป็นหน้าจะเป็นตัวจะเป็นผมเนี่ยได้หมดเลยนะคะโดยที่เขาไม่ทำให้เมคอัพของเราเนี่ยลบเลือนด้วยนั่นเองนะคะเขาจะเป็นละอองสเปรย์แบบละเอียดมากๆคุณผู้ชมตัวนี้วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะก่อนจะใช้นะคะให้เขย่าแล้วก็ถือให้ห่างจากหน้าของเรานะคะประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะสเปรย์ได้ทั่วๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะทางอเดซ่าเขาบอกว่าไม่ให้ฉีดกับหน้าตรงๆอยากให้ฉีดใส่มือแล้วก็แทบๆเอานะคะแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะว่าสามารถถ้าฉีดห่างๆละอองแบบฟู่ๆอะไรเงี้ยก็คือฉีดได้นะคะแต่อย่าอัดใกล้ๆเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่มาช่วยแก้ปัญหาการทากันแดดระหว่างวันที่ยากเย็นสำหรับใครที่แต่งหน้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวที่มูมเมย์บอกว่าเป็นตัวใหม่ที่มูมเมย์ชอบเขามากๆจริงๆนะคะอันนี้คือสูตร Day Serum นั่นเองค่ะหน้าตาสวยงามนะคะเป็นเหมือนแบบ Beauty Product มากกว่ากันแดดนะคุณผู้ชมตามชื่อของเขาเลยนะคะว่าเขาเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มซึ่งความเป็นเซรั่มของเขาเนี่ยนะคะก็คือมีเนื้อที่บางเบาซึมง่ายทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบอิ่มน้ำนะคะดูสุขภาพดีนั่นเองแต่ที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้านี้เลยนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Sun Duo Care นั่นเองค่ะคือเจ้า Sun Duo Care Technology เนี่ยนะคะมันจะทำ2 อย่างด้วยกันคุณผู้ชมอย่างแรกนะคะก็คือทำหน้าที่ในการบล็อกรังสี UV นะคะไม่ให้มันซึมลงไปในผิวหรือว่าทำร้ายทำลายผิวของเราได้นั่นเองซึ่งเขามีค่า SPF 50บวกแล้วก็ PA 4บวกนะคะอันนี้ก็จะปกป้องเราจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนที่2นะคะก็คือสามารถช่วยกรองรังสี UV ที่จะมาทำร้ายผิวของเราให้กลายเป็น beauty beam ได้ยินคำว่า beauty beam แล้วรู้สึกแบบพรึ่มออกมาค่ะคุณผู้ชมซึ่ง beauty beam นะคะเขาบอกว่าจะยับยั้งการผลิตปัจจัยที่ทำให้เราเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะโดยใช้ spirulina energy essence นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมี hyaluronic acid มี collagen เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีสารสกัดจากพืชตระกูลกุหลาบค่ะส่งเสริมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวแล้วก็แน่นอนนะคะอีกตัวนึงที่เคยพูดไปตัวนี้อ่านชื่อยากPotentilla Erecta Root Extract นะคะตัวนี้จะไป
ไปช่วยเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดแล้วก็ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเจลาตินเนสนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดริ้วรอยนะคะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมที่พูดมาทั้งหมดอ่ะก็ว่าดีแต่ดิฉันอินกับเท็กซ์เจอร์ของเขามากที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาทาลงไปบนผิวแล้วแบบคุณพระผิวมันสวยอ่ะคือมันทาไปแล้วรู้สึกเหมือนทาสกินแคร์ไม่ได้ทากันแดดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเมคอัพเบสที่ดีคือใช้แต่งหน้าต่อได้สบายไม่ต้องใช้เบสเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าผิวมันดูสวยโกลเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผิวมันดูสวยแล้วก็ดูโทนอัพเพราะว่าเขาเป็นเนื้อที่มีสีชมพูอ่อนๆ นะคะมันก็ทำให้ผิวเนี่ยดูใสขึ้นดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นอะไรอย่างนี้ตัวนี้นะคะก็เลยเป็นตัวที่มูมาชอบมากที่สุดเพราะว่า texture ของเขาแล้วก็ effect ที่เขาให้นะคะตอนที่ทาไปแล้วมันก็รู้สึกชุ่มชื้นตลอดทั้งวันนะคะมาที่ตัวที่เป็นfavorite ของใครหลายๆคนอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ปรับสูตรด้วยค่ะนี่คือ Tone Up Brightening UV Sunscreen Gel SPF 50+ PAC+ นะคะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นในเรื่องของการ brightening นั่นเองค่ะคือมันไม่ได้ brightening ด้วยแค่สีที่เป็นสีชมพูลาเวนเดอร์ของเขานะคะแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีอยู่ในนี้ที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นประจำด้วยนั่นเองค่ะตัวที่ฟื้นฟูให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือ M Tranexamic นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะช่วยปกป้องเราจากการเกิดจุดด่างดำฝ้ากระอะไรต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกไปว่านี่ค่ะเขามีการเป็นเนื้อเหมือนโทนอัพนิดนึงเขาใช้สีเป็นสีออกแบบชมพูลาเวนเดอร์นะคะซึ่งจะเหมาะมากกับคนที่ผิวเหลืองๆแล้วก็ดูหมองๆ หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอเราใช้กันแดดที่เป็นสีออกชมพูม่วงๆเข้าไปมันจะทำให้ผิวเนี่ยจากฝั่งเนี้ยที่ดูเหลืองๆอะค่ะอันเนี้ยมันจะดูแบบไบรท์ขึ้นทันทีเลยนะคะอีกอย่างนึงนะคะตัวนี้เนี่ยจะปกป้องผิวเราจากฝุ่นละอองด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเยอะๆนะคะกันแดดที่มันช่วยปกป้องเราจากฝุ่นละอองได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผิวของเรามีอาการเหอะอาการแพ้จากการแบบสัมผัสกับฝุ่นน้อยลงนะเพราะก็ต้องยอมรับว่าสกินแคร์หรือเมคอัพเนี่ยมันก็เก่งตั้งเลยในการจะทำให้ฝุ่นมันติดหน้าเรานะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาที่ช่วยปกป้องผิวจากฝุ่นละอองด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นสกินแคร์นะคะถึง 50% ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ได้รับการบำรุงการปกป้องเต็มที่นะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นด้วยทั้งในระยะยาวนะคะเพราะว่าสารสกัดดีๆแล้วก็มีการโทนอัพผิวของเราแล้วก็ยังปกป้องเราจากฝุ่นด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่มีการปรับสูตรใหม่ทั้งหมดมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายที่พูดไปใช้เวลานานชาติเศษแต่ว่าก็อยากจะให้รู้ทุกตัวว่าใครเป็นใครนั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวที่มีอยู่แล้วกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอ๊ะมันมีอีกหลายคนนะแล้วเขาหายไปหรือเปล่าเขาไม่หายไปนะคะอย่างคุณคนนี้ค่ะคุณคนนี้หน้าตาคุ้นๆไหมคะตัวนี้ก็คือ Perfect UV Sunscreen Mild Milk นั่นเองนะคะเขาเขียนไว้เลยว่า For Sensitive Skin SPF 50+ PAC+ ค่ะใครที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะที่เป็น Mild Milk นั่นเองเพราะว่ามันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะตัวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า Smooth Protect Technology นั่นเองค่ะคือเขาลดสารป้องกันรังสี UV ลงแต่ว่าไม่ได้ลดประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV นะคะแล้วก็ทำเนื้อสัมผัสให้สบายเบานุ่มเนียนนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวสามารถที่จะลงได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆกันแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายอ่ะเท่าที่มูมีเคยเจอมานะเป็นกันแดดที่จะวอกตัวนี้เนี่ยนะคะไม่วอกแน่นอนสารกันแดดในอนุภาคที่เล็กระดับนาโนเลยนะซึ่งด้วยความที่มันเล็กนะคะมันจะกระจายตัวแล้วก็ครอบคลุมอยู่บนผิวของเราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องรังสี UV ได้เต็มที่ถ้าถามว่าตัวนี้เขาปรับอะไรไหมนะคะเขาบอกว่าเขาปรับ texture ค่ะให้เป็น texture ที่เกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เบาสบายผิวนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งมูมวยก็คิดว่าจริงอยู่นะในวันที่เรารู้สึกว่าแบบอยากจะสบายสบายผิวนะคะตัวนี้ก็โอเคมากๆถึงแม้ว่ามูมวยจะไม่ได้เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะแต่ว่าเราชอบ texture ของเขาอีกเช่นเดียวกันกันแดดอันเดอร์ซ่าเนี่ยมันเนื้อด
ดีคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะมีสารบำรุงถึง 50% นะคะตัวนี้มี Peony Extract Super Hyaluronic Acid นะคะแล้วก็ Glycerin ให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากชะเอมเทศอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสารบำรุงมาเต็มแต่ว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนั่นเองอ้อแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเปลี่ยนใหม่อย่างนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชมบรรจุภัณฑ์นะคะตัวแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยเป็นไบโอพลาสติก 100% ช่วยให้เราไม่เพิ่มขยะให้กับโลกนี้ด้วยนั่นเองค่ะใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแม้กระทั่งผิวเด็กก็ใช้ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้กันแดดที่เป็นกันแดดก็จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าในชีวิต New Normal ของเราเนี่ยที่เราอาจจะแต่งหน้ากันน้อยลงนะคะก็มีหลายคนที่อยากจะได้ทั้งกันแดดแล้วก็อยากได้แบบการปรับสภาพผิวสีผิวให้มันดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นคล้ายๆว่าเราได้แต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเนซ่าเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ All in One อยู่2อย่างด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่เคยเป็นเฟเวอริตของโมเมด้วยนั่นเองนะคะเป็นการผสมผสานกันของกันแดดไพรเมอร์รองพื้นเอาไว้จบในคุณคนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีกันแดด SPF 50 PA 3 อยู่ในนี้ด้วยกันนะคะคือใครที่เป็นคนขี้เกียจค่ะคุณผู้ชมเหมาะสมกับสิ่งนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รวมกันอยู่ในคนเดียวจริงๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนรองพื้นเฉยๆเลยแต่ว่าเขามี UV protection นะคะก็คือสามารถที่จะปกป้องผิวเราจากรังสี UV ได้มีเทคโนโลยี Aqua Booster อยู่ในนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มีส่วนผสมของไข่มุกนะคะที่จะช่วยเป็นเหมือนไพรเมอร์นะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูมีความกระจ่างใสสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็แน่นอนนะคะเขามีความเป็นฟาวเดชั่นค่ะคุณผู้ชมคือมีรองพื้นผสมอยู่นะคะแต่ว่าเป็นรองพื้นในลักษณะเหมือนไลท์คัฟเวอร์จฟาวเดชั่นนะคะที่เน้นในเรื่องของความฉ่ำโกลนิดนึงค่ะอันนี้จะให้ลุคเป็นแบบลุคผิวโกลสุขภาพดีนะคะซึ่งมุมไม่ว่ามันเป็นการปกปิดแบบบางเบานะคือไม่ได้แบบปิดเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าถามจริงๆก็สามารถที่จะเนี่ยปิดเส้นเลือดของมุมไม่ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมแสดงว่ามันก็ให้การปกปิดจุดด่างดำต่างๆหรือว่าบริเวณปลายตาได้เหมือนกันมันก็จะมาเป็นลักษณะคอมแพคแล้วก็มีสปันช์มาให้แบบนี้เราก็ปาดเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะแอพพลายได้ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะคะก็จะปกปิดได้แล้วก็จะช่วยเราป้องกันรังสี UV ได้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้ค่ะไซส์จิ๋วเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คือ Perfect UV Sunscreen Skincare BB Foundation นั่นเองนะคะตัวนี้ใครที่ต้องการการแบบผิวแมทคุมมันนะคะมุมไม่แนะนำให้มาใช้ตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีความบางเบานะคะแล้วก็มีลักษณะเนื้อเป็นเหมือนแบบฟาวเดชั่นที่มันมีความแมททิฟายอิ่งนะคะเบลอรูขุมขนนิดๆตัวนี้ก็มี Aqua Booster Technology เหมือนกันค่ะและที่บอกว่าเขาคุมมันได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเขามี Time Control Powder ค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการแมททิฟายอิ่งให้กับผิวของเรานะคะช่วยทำให้ผิวของเราดูแมทยาวนานขึ้นจะมี2สีด้วยกันนะคะก็คือเบอร์1สีไลท์แล้วก็เบอร์2สีเนเชอรัลนะคะเวลาจะใช้ก็คือเขย่าเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเดี๋ยวมูไปลองเนื้อให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเนาะนี่ค่ะออกมาก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะเราก็ถูได้เลยถูวนได้เลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนไลท์ฟาวเดชั่นในความรู้สึกของมูเมนะคะมันจะปกปิดได้แบบถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกับเจ้าตัว All in One Compact เมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเนื้อจะมีความแมทกว่าสักครู่นึงมันจะแบบเซตตัวกลายเป็นเหมือนแบบ Liquid to Powder Foundation อะไรประมาณอย่างนี้เลยอะค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ Dermatology Tested แล้วก็ Non Comedogenic นะคะก็คือได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันด้วยนั่นเองค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกันแดดนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับ Finish แล้วก็ลักษณะการใช้มากกว่านะคะว่าคุณอยากได้แบบ Liquid หรืออยากได้แบบ Cream Compact แบบนี้นั่นเองค่ะก็ไปลองเลือกกันดูนะคะ Anessa เนี่ยเป็นแบรนด์กันแดดที่มุมเมเองเนี่ยก็ชอบแล้วก็ใช้มานานนะคะรวมถึงเป็นแบรนด์กันแดดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีการปรับสูตรเยอะมากๆจริงจังทั้งไลน์ขนาดนี้นะคะมุมเมก็อยากให้คุณผู้ชมที่อาจจะสนใจแล้วก็มองอยู่ว่ากันแดดของ Anessa เนี่ยมันน่าใช้จังแต่ว่ามันมีเยอะจนงงไปหมดว่าตัวไหนทำอะไรใครเหมาะกับใครอะไรยังไงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันกันละกันนะคะอย่างที่บอกไปแหละว่าตัวที่โมเมเชียมากๆนะคะก็คือตัวใหม่ที่เป็นเดย์เซรั่มนะแล้วก็ตัว All in One Compact ก็เป็นเฟเวอริตอยู่แล้วถ้าเกิดใครอยากได้ตัวท็อปของกันแดดอเนซ่านะคะก็คือนี่เลยค่ะ
Go Milk ตัวนี้มีเทคโนโลยีใหม่มีการปรับอะไรเยอะแยะมากมายเรียกว่าครบทุกเทคโนโลยีไฮโซโกเก๋ของ Anessa เนี่ยก็คือเขาอัดแน่นมาในตัว Go Milk ตัวนี้เลยนะคะยังไงคุณผู้ชมก็ไปลองดูแล้วกันฟังวนๆหลายๆรอบแล้วจะเข้าใจว่าใครเป็นใครเหมาะกับใครอะไรยังไงนะคะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ